น้าเดียวเป็นห่วงน้าดาหวันใช่ไหมครับดาหวันตั้งใจทำก๋วยเตี๋ยวมาแจกพวกชาวบ้านหวังจะผูกมิตรแต่ผลออกมาตรงข้ามแบบนี้ดาหวันต้องเสียใจมากแน่ๆเลยผมว่าทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้คือพวกน้าไปอยู่บ้านผมครับดาวเหนือจะได้ไม่โดนรังแกด้วยวันนี้น้องโดนปาก๋วยเตี๋ยวใส่ด้วยครับน้าแสงลาก็เหลือเกินทำลูกตัวเองในลงคอน้าก็อยากไปอยู่หรอกนะติดที่ดาวหวันนะไม่ยอมสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้หวังว่าน้าดาวหวันจะเปลี่ยนใจนะครับดาวหวันเห็นเลิกบ่นว่าหมอนแข็งไปอ่ะอันนี้นิ่มหน่อยนะจ๊ะขอบคุณครับนะดาวหวันนอนบ้านนะลำบากหน่อยนะเลิกผมนอนที่ไหนยังไงก็ได้ครับแผลอะไรอ่ะดาวที่โดนก๋วยเตี๋ยวปลาใส่ใช่ไหมแค่พองนิดเดียวเองจ้ะเดี๋ยวก็หายแล้วโถว่าดาวทำไมดาวถึงไม่บอกนะที่ดาวเป็นแบบนี้พ่อน้าแท้ๆเลยคนที่ปลาก๋วยเตี๋ยวใส่คือแม่กับน้าเพ็ญจ้ะน้าดาหวันไม่เกี่ยวเลยจะไม่เกี่ยวได้ยังไงก็ต้นเหตุมันมาจากน้าเลยทำให้ดาวโดนรังแกแบบนี้ดาวไม่ได้เป็นอะไรมากเลยจ้ะน้าลำพังน้าคนเดียวน้าทนได้นะใครจะมารังแกน้าตบตีนะน้าก็สู้เท่าที่น้าทำได้แต่นี่ดาวพี่เดียวเลิกต้องมาเดือดร้อนไปด้วยเราทุกคนเต็มใจสู้เพื่อน้านะจ๊ะแต่เราจะชนะหรอดาวขนาดหมออนามัยมาช่วยพูดชาวบ้านก็ยังรังเกียจน้าเลยมีแต่อาผู้ใหญ่คนเดียวที่เปิดใจชาวบ้านเชื่อฟังหัวมาตลอดว่าโรคเอดส์มันน่ากลัวแต่น้าต้องให้เวลาพวกเขาหน่อยนะจ๊ะดาวมั่นใจว่าทุกคนจะต้องเข้าใจแล้วก็หันมาอยู่ข้างน้า